่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูมีการทำพิธีกรรมแก้เคล็ดเนื่องจากเป็นการชาปนกิจในวันอังคารซึ่งชาวอีสานเชื่อกันว่าเป็นวันแข็งห้ามเผาศพเมื่อเริ่มพิธีกรรมมีผู้ชาย2คนถือไฟใต้กระบองเดินมาพร้อมกับผู้เฒ่าผู้แก่1คนถือจอบมาขุดหลุมทำท่าเตรียมจะฝังศพในพื้นที่วัดจากนั้นมีพระภิกษุสงฆ์1รูปเดินมาทักท้วงว่ามาขุดดินจะทำอะไรในธรณีสงฆ์ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือจอบอยู่ตอบว่ามาเพื่อฝังศพซึ่งเฒ่าแก่พ่อแม่บ้านเมืองเบิดตำบลเบิดประเทศเฮาว่าจะมาฝังศพผู้เสียชีวิตจำนวน19ศพนี่เนาะก็น้อยโอ้ขาวกันสัตว์หาตะแม่งขอบิณฑบาตให้เขาบ่พระภิกษุจึงขอบิณฑบาตขออย่าฝังศพอนุญาตให้เผาแทนแต่ขอถามญาติโยมก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่หากเห็นด้วยให้สาธุดังๆเข้าใจคนบ่แล้วกันให้ก็คือให้อนุโมทนาท่านยกมือสาธุพร้อมกันครับจากนั้นชายสองคนที่ถือไฟใต้กระบองก็ได้ดับไฟเป็นอันเสร็จพิธีนายเลิศจันทบุรมอายุ76ปีผู้ทำพิธีบอกว่าพิธีนี้ทำเพื่อแก้เคล็ดวันอังคารซึ่งเป็นวันแข็งไม่นิยมเผาศพอีกทั้งในวันทำพิธีเป็นวันพระจึงเป็นความเชื่อมาแต่โบราณห้ามเผาศพในวันนี้เพราะจะทำให้เกิดอาเพศและตามธรรมเนียมของคนอีสานคนที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติจะไม่เผาแต่จะใช้วิธีการฝังจึงจำเป็นต้องทำพิธีแก้เคล็ดเพื่อความสบายใจของชาวบ้านทดลิ้มสดใสเดอะรีพอร์เตอร์รายงานจบพิธีแล้วนะครับ